ใจรักจะดันยากกว่านกบอยบินรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดิ้นฝ่ายยังสิ้นความกว้างไกลขอบฟ้าทิ้งคงมาคลุมครอบอาแขนรายรอบโอบโลกเริ่มจีบครั้งแรกเนี่ยด้วยวิธีอะไรครับมีการซื้อของขวัญไปให้หรือว่าพูดคุยกันเป็นครั้งแรกผมให้เพื่อนปนใจเพื่อนให้เพื่อนอนุญาตไปทิศตกไปร้านอาหารไปร้านอาหารด้วยกันเป็นกลุ่ม1 4 5 6คนก็ไม่ใช่2ต่อ2เป๊ะที่3ไปเป็นกลุ่มค่ะผมไม่เคยจีบใครเป็นกลุ่มอยู่เดนมาร์กอยู่ไปชิปภาษาไปคนเดียวเป็นเรื่องส่วนตัวสองคนแต่ผมไม่มองโอกาสอื่นแล้วก็ฉันก็โอเคตกลงไปร้านอาหารด้วยกันแล้วก็นั่งอยู่สี่ห้าหกคนกินข้าวด้วยทุกคนหูยาวยาวกำลังฟังไปไอ้กำลังฟังอาจารย์ทองว่าจะฟังอาจารย์ทองคุยอะไรกับฝรั่งจะพูดยังไงฝรั่งจะหนึ่งพูดเขาจะทิพย์ภาษายังไงครับคุณพัญญาจำบรรยากาศวันนั้นได้ไหมครับอ๋อจำได้ค่ะคือจริงๆวันนั้นอ่ะคุณทองกับเพื่อนเขาอยู่บนภูเขาเนาะก็จะมีเพื่อนเนี่ยจะเอารถไปรับเขาลงมาด้วยกัน 3-4 คนจริงๆดิฉันเองก็มีญาติที่ไม่สบายก็ไปฉีดยาให้อยู่เขาก็มารอที่หน้าบ้านคือจริงๆไม่ได้สวยอะไรวันนั้นน้ำก็ยังไม่อาบก็คือมาก็คือรถไปกินข้าวเลยค่ะเพราะว่ากำลังยุ่งอยู่ก็ไปก็คุยกันแต่เขาแต่งตัวสวยมาไอแต่งตัวดูดีมากเพื่อนที่ไปรับนะเขาบอกว่าอุ้ยแต่งตัวยังกับเจ้าบ่าวแบบรองเท้านี่มันแผลบนะคะเสื้อก็หล่อกางเกงก็หล่อแต่ฉันเองไม่ค่อยสวยเพราะว่ายุ่งใส่ชุดธรรมดาแล้วค่ะก็ไปทานข้าวด้วยกันวันนั้นก็มีเพื่อนนั่งล้อม 4-5 คนก็แอบฟังว่าไอ้คุยอะไรกันแต่จริงก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากก็คือเจอกันก็ทักทายแล้วก็คุยว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอะค่ะส่วนใหญ่แต่คุยแล้วก็สนุกเพราะคุยเป็นคนคุยสนุกอะค่ะและหลังจากนั้นก็ตอนนั้นรู้สึกหรือยังว่าคุณอาจารย์ทองมาจีบเพื่อนเขาเหมือนกับแน่ๆแล้วว่าจะพาคนมารู้จักอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อนๆสกิดใช่ไหมสกิดแล้วว่าพาคนมารู้จักแต่จริงๆเคยเจอเขานานแล้วที่เล่าให้ฟัง5-6 ปีแต่รู้ว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงอะไรค่ะทราบบ้างแล้วแต่พอเจอกันครั้งแรกก็เขาก็น่ารักค่ะคุยสนุกเหมือนคุยรู้เรื่องดีคุยเรื่องงานเขาทำอะไรบ้างอะไรยังไงค่ะหลังจากนั้นก็แม้มาหลายคนรอบหน้าไป2คนนะไปทานข้าวจะได้คุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เจอกันอยู่แถวเขาวงนั่นแหละค่ะก็เข้าลงมาจากเขาลงมาทานข้าวที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหภาพแรกที่ไปทานข้าวก็ต้องมีคนเห็นค่ะไปทานข้าวกับฝรั่ง2-2เนี่ยตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับอ๋อคือที่เขาวงเนี่ยคุณทองเนี่ยเขาจะรู้จักคุณทองเยอะแล้วอะค่ะเพราะว่า
เหมือนเขาผ่านไปผ่านมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่แล้วผ่านไปผ่านมานี่คนจะรู้จักเขาพอสมควรนะคะว่าฝรั่งหลังภูชื่อเขานะคะก็ถ้าคือพอไปทานข้าวด้วยกันเนี่ยคนในโรงพยาบาลเพื่อนก็จะรู้จักเขาบ้างแล้วว่าเป็นคนนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากค่ะแล้วก็ไปทานที่เป็นแบบเป็นร้านที่คนทั่วไปเขาก็ทานข้าวเสร็จก็กลับมาบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกธรรมดาเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ก็ต้องมีชาวบ้านเห็นนะอาจารย์ทองนะอาจารย์ทองฝรั่งหลังภูคนนี้หยิบไปไหนคนเดียวตลอดแต่ครั้งนี้มานั่งทานอาหารสองต่อสองกับพยาบาลนี่ตอนนั้นตั้งใจแล้วใช่ไหมฮะตั้งใจแล้วว่าผมสนใจนะของผมสนใจไม่เสียนะจะผมไปเที่ยวไปกินข้าวสองคนในร้านอาหารในเขตของผมผมกวนเน้นชาแล้วก็จะไม่เสียเลยเพราะไม่ไปแล้วก็เทนนี่เป็นคนเล็กผมเชิญไปกินข้าวเที่ยวข้าววงเป็นคนแรกที่เชิญไปทานข้าวที่เขาวงครับผมรู้จักทุกคนทุกคนรู้จักผมมีฝรั่งคนเดียวอยู่เขตนั้น20ปีจากวันนั้นหลายปีไหมครับกว่าที่จะแต่งงานกันครับหลังจากนั้นก็จริงๆเนี่ยคุณทองโทรศัพท์เขาไม่มีเขาไม่ยอมซื้อเพราะว่าจริงๆอ่ะที่บ้านญาติพี่น้องลูกหลานเนี่ยอยากโทรมาเขาก็ไม่เอาเขาบอกไม่สนใจใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวในการติดต่ออะไรเงี้ยใช้เมลใช้อะไรแต่หลังจากที่รู้จักกันเนี่ยเหมือนอยากคุยกันมากขึ้นเนาะเขาก็เลยซื้อโทรศัพท์ที่จะได้คุยเพราะอยู่ไกลอะค่ะบ้านเขาโทรศัพท์ไม่ค่อยมีสัญญาณก็ต้องขึ้นเสาค่ะต้องไปขึ้นเสาสูงๆที่แก่งนางสมัยก่อนตอนรุ่นนั้นต้องขึ้นเสาเพื่อที่จะได้คุยกันเริ่มอยากคุยค่ะทีนี้ทางบ้านเขาก็เลยบอกก็ดีเนาะพอเริ่มมีแฟนเนี่ยทางบ้านก็ติดต่อง่ายหน่อยโทรศัพท์ก็ได้จริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยติดต่อกับใครง่ายๆนะคะทางบ้านหมายถึงเดนมาร์กค่ะที่เดนมาร์กค่ะเดนมาร์กเนี่ยจะใช้อีเมลนานๆทีจะลงมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนถึงจะได้ติดต่อค่ะแต่ทีนี้หลังจากนี้ก็ซื้อโทรศัพท์เนาะจะได้ก็ได้คุยกันมากขึ้นค่ะได้ติดต่อแล้วบางทีก็จะอีเมลหากันอะไรถ้ายังไม่มีความรักนี่ยังไม่ซื้อโทรศัพท์ถ้ายังไม่มีความรักยังไม่ซื้อโทรศัพท์แน่นอนเพื่อนบอกว่าอยากได้เมียชนิดต้องจีบผู้สาวต้องจีบผู้สาวนานๆแล้วก็แน่นไม่ยอมซื้อมือถือมีคนมายุ่งแต่ละวันคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆกินข้าวอะไรอย่างเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงผมกำลังเขียนหนังสืออยู่กำลังทำงานแล้วก็ไม่อยากยุ่งอยู่หลังภูไม่มีไฟฟ้าเงียบสงบเป็นคน ชอบเงียบสงบไปซื้อมือถือยังมีมือถืออยู่มีสองสามเปอร์อยู่ไม่ค่อยคือแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะจีบกันเนี่ยเขาเป็นคนที่บางตัวมากเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเพื่อนที่สนิทกันที่เป็นคนเชิญเขาไปกินข้าวนะคะเขาเข้ามาเขาจะขึ้นไปภูแล้วมาที่โรงพยาบาลแล้วเขาไม่มีรถขึ้นไปทีนี้เพื่อนเนี่ยเขามีรถเขาก็เลยอาสาจะไปส่งคุณทองที่บ้านแก่งนางพอไปถึงหมู่บ้านเขาบอกว่าฝรั่งอะไรกลัวชาวบ้านดินทาจริงๆเพราะว่าเขาบอกไม่ต้องไปเส้นนี้เพราะคนจะเห็นเยอะต้องอ้อมหมู่บ้านไปขับรถให้เพื่อนผู้หญิงนะคะอ้อมขับรถอ้อมหมู่บ้านแล้วก็ไปบ้านเขาเขาบอกว่าจริงๆน่ะเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องเสียหายมากกว่าฝรั่งใช่ไหมฝรั่งอะคิดมากกว่าเขาอีกนะคะคนที่จะไปส่งเขาเล่าให้ฟังนะคะพูดเล่น ผมคาดเดา ว่าพิธีแต่งงานคงเป็นพิธีแต่งงานในรูปแบบประเพณีของชาวผู้ไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเราก็ทำแปลกหน่อยงานแต่งงานเราเหมือนงานเมื่อคืนกินพาแรงทานขันโตกนั่งกินพื้นนะคะเพื่อนก็อาจจะล้อเล่นหน่อยว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนั้นเรามีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเหมือนพ่อแม่เราสมัยก่อนนะคะแต่งงานกันก็มาทานข้าวสนุกสนานตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นเป็นความตั้งใจของอาจารย์ทองด้วยที่จะแต่งงานด้วยรูปแบบประเพณีแบบผู้ไทย ตามประเพณีผู้ไทยตั้งใจเลยใช่ไหมว่าจะต้องใช้รูปแบบนี้ในการแต่งงานอะไรนะครับมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานตามประเพณีผู้ไทยไม่ต้องไปโบสถ์ไปอะไรอย่างนี้ตามธรรมเนียมศาสนาคริสต์ไม่ต้องเป็นบวชเพราะผมเป็นพุทธแล้วแล้วก็ตามประเพณีตามประเพณีผู้ชาย 100% เกี่ยวกับไปขอผู้ชายการแต่งงานไปเลือกพอล้ำที่เป็นประเพณีผู้ไทยชิมโซทำทุกอย่างตามหนังสือตามประเพณีผู้ไทย
เพราะว่าทำไมตามประเพณีท้องถิ่นชาวบ้านทั่วไปจะไม่ยอมรับ 100% เป็นอาจารย์ทองเปลี่ยนเป็นพุทธตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ17 18อายุ17 18เปลี่ยนที่เดนมาร์กหรือมาเปลี่ยนที่ไทยอาจจะเป็นเวลาเป็นสมัยเที่ยวกันที่ผมเห็นพระเจ้าเห็นรูปของพระเจ้าอยู่หัวไทยแล้วก็รัชนีไทยเป็นเวลาเที่ยวกันอายุประมาณ18 17 17ปีตอนนั้นเปลี่ยนศาสนาเลยนะแล้วทางบ้านว่ายังไงบ้างครับ ยังเป็นพุทธอยู่อีกแบบหนึ่งพุทธผสมเต่าแต่คิดออกเองเลือกทางเองเป็นสไตล์เซนค่ะที่โน้นจะเป็นทางโน้นจะมีคนนับถือแต่เป็นพวกมหายานเนาะก็จะเป็นเป็นพวกแบบมหายานแต่ดั้งเดิมจริงๆของครอบครัวเนี่ยก็เป็นคริสต์มาก่อนใช่ไหมครับอายุ14เป็นคริสต์คนเดนมาร์กเกิดเป็นคริสต์แล้วครอบครัวตอนนี้ทั้งครอบครัวของคุณอาจารย์ทองเนี่ยเปลี่ยนเป็นพูดหมดแล้วไม่มีใครเปลี่ยนเป็นพูดก็ไม่มีใครไปโปสชนะคริสต์ที่เดนมาร์กตอนนี้ไม่เคยแข็งเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของงานนะครับว่าความคิดในการที่จะทำงานทางวิชาการเกี่ยวกับผู้ไทยโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยมีจุดความเป็นมายังไงครับอาจารย์ทองครับวิชาการเกี่ยวกับการภาษาของผู้ไทยครับทำไมถึงอยากจะทำเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับภาษาของผู้ไทยออกมามีหลายความหมายแอนเล็กผมเขียนหนังสือภาษาไทยอีสานลาวเพราะว่าไม่มีหนังสือช่วงเป็นผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงวัวลูกน้องวาวลาวตลอดมาซื้อสอนภาษาลาวไม่มีแล้วก็พัมเป็นชึกไปเรื่อยๆจึงเป็นเล่มแล้วก็แดงเป็นเล่มขายตอนนี้ชำเหมือนกันเกี่ยวกับภาษาผู้ไทยอยู่ในช่องเทนต้องรู้ภาษาว่าทำสวนทำนาทำปานทำอะไรปางคนช่องเทนวาวภาษาช่องเทนแล้วก็ต้องรู้ภาษานั้นเพราะฉะนั้นหนังสือเกี่ยวกับภาษาเล่มแรกนั้นเป็นภาษาอีสานชื่อว่าหนังสืออะไรครับใช้อีสานลาว Facebook ร่วมเดินทางท่อง11ประเทศของเอเชียกับธีรภาพโลหิตกุลและกิตติมาพรจิตราธรในอุษาคเน